พามาชม Suzuki นะครับเป็น Suzuki Swift ปีมา2021ติดตั้งจอ Android พร้อมกล้องบันทึกหน้านะครับนี่ครับกล้องบันทึกหน้าระบบ Android พร้อมกล้องถอยนะฮะมาดูกันนะครับหน้าจอนี่ครับเป็นแบบนี้นะฮะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะฮะตัวนี้ใหญ่เลยนะครับนี่สามารถเล่งเสียงเบาเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับเข้ากล้องถอยกันหน่อยครับใส่เกียร์ถอยภาพตัดแบบนี้นะฮะเรียบร้อยนะฮะการเรียกดูกล้องหน้าผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าชื่อแอปพลิเคชันนะครับเห็นไหมครับมีการบันทึกอยู่นะฮะตั้งค่าได้เลยนะครับตัวนี้เรียกดูผ่านแฟ้มได้เลยนะครับเรียนง่ายๆสะดวกครับมาดูช่องแต่งรถนะไว้ด้วยนะครับฝากช่องแต่งรถใน YouTube ไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับเป็นระบบสั่งเสียงนะครับเรียนง่ายๆแต่งรถเพชรบูรณ์แต่งรถเพชรบูรณ์มาแล้วฮะไวมากเลยคนหาแป๊บเดียวนะฮะไวครับตัวนี้นี่ครับเข้าไปดูในช่องได้นะครับเนี่ยช่องหน้าครับครับติดตั้งลงรถเรียบร้อยทดสอบเฟสลำโพงนะครับพร้อมกับทดสอบเสียงกันเลยนะตอนนี้เช็คเฟสลำโพงประตูเรียบร้อยนะครับทำการเช็คเฟสสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้จอ Android ติดรถแบบนี้นะครับในทุกรุ่นนะฮะสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามน้าได้นะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับ Suzuki Swift ลาไปก่อนครับ